วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นดังเงือกสร้างอาชีพกับเมนูเครปวุ้นสตรอเบอรี่แก้วมังกรไอเดียสร้างอาชีพด้วยวุ้นสีสวยน่ารับประทานการันตีความอร่อยแน่นอนวิธีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกไปเริ่มทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่น้ำตาลทรายและนำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้โดยการใส่น้ำเชื่อมเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นเคล็ดลับทำให้ความหอมของกลิ่นสตรอเบอรี่ยังคงอยู่จากนั้นเทวุ้นที่ได้ลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะตักสตรอเบอรี่หั่นเต๋าและแก้วมังกรลงในวุ้นเครปพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเครปวุ้นสตรอเบอรี่แก้วมังกรทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือก